กันวันนี้จะมารีวิวเป็นคอลเลกชันของคาราปอปที่ทำกับยูทูบเบอร์ชื่อเบสแมนล็อกนะคะอันนี้เขาก็จะมีในคอลเลกชันเนี่ยจะมีหลายอย่างมีบัตรมีลิปสติกอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าซายซื้อมาแค่พาเลตคือมันจะมีพาเลต2อันแล้วก็มีเป็นตัวบอดี้กลิตเตอร์นะคะ2สีคือตอนแรกซายก็จะซื้อทั้งบัตรกับทุกอย่างแต่ก็รู้สึกว่าแบบบัตรออนกับลิปสติกคือมีเยอะแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อมาอันนี้ก็มาดูพาเลตก็คือมันจะเป็นสีโทนร้อนกับโทนเย็นนะคะเพื่อนข้างบนคือพาเลตลิตก็จะเป็นโทนร้อนอันข้างล่างเป็นเวทก็คือจะเป็นพาเลตโทนเย็นนะคะข้างในก็จะเป็นเขียนคำว่าลิตนะคะสีก็จะเป็นแบบสีเน้นแบบสีแดงสีโทนร้อนอะไรอย่างนี้แล้วก็มาดูตัวพาเลตเวทกันพาเลตเวทก็จะเป็นสีพวกน้ำเงินโทนเย็นอะไรเงี้ยเวทก็จะพาเลตนี้ซายใช้ไปในทุกเรียลที่แต่งเป็นไซเรนไปแล้วนะคะถ้าอยากเห็นแบบว่าเวลาใช้เต็มๆเป็นยังไงนี่ก็จะมีสีน้ำเงินดูเทียบกันนะคะมันก็จะแบบแล้วแต่คนชอบโทนไหนมากกว่าอะไรเงี้ยก็จะใช้ก็แนะนำว่ามันก็ดีแหละแบบถ้าเหมือนแบบได้ใช้โทนไหนดีกว่าเพราะความจริงใช้ก็รู้สึกว่าใช้ใช้โทนร้อนมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูกลิตเตอร์นะคะอันแรกคือเป็นสีชีลิตชีลิตจะเป็นสีแดงนี่นะก็คือตัวกลิตเตอร์เนี่ยความจริงเขาไม่ผ่านการรับรองของ FDA ที่อเมริกาคือแบบไม่ปลอดภัยต่อการใช้ที่ตาอะไรอย่างนี้คือความจริงก็ไม่แนะนำให้ใช้กลิตเตอร์ที่ตาแหละเพราะว่ามันแบบค่อนข้างอันตรายอันนี้สี Oh my god I'm wet นะคะ OMG I'm wet สีฟ้าอันนี้ใช้ไปแล้วในทูทอเรียลที่ทำเป็นไซเลนกันคือถามว่ามันมีคนใช้มันมีแต่ว่าทีนี้มันก็เหมือนแบบเขาไม่รับรองอยู่แล้วไงถ้าแบบคุณใช้แล้วคุณเป็นอันตรายไปก็คือแบบเหมือนเขาก็แบบเขียนเต็มแล้วมันแบบไม่รับรองอะไรเงี้ยซึ่งปกติซายก็จะไม่ใช้กลิตเตอร์แบบอย่างเงี้ยบนตาแล้วเพราะว่าซายก็ใส่คอนแทคเลนส์ด้วยเดี๋ยวก็แบบถ้าเข้าตานี่คือแบบเดี๋ยวไปกันใหญ่ก็แบบแนะนำให้ใช้บนแบบบริเวณหน้าที่แบบไม่ใกล้ตาแล้วก็บนตัวอย่างเงี้ยได้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็แบบตอนแรกที่เห็นคอลเลคชันนี้ใช่ไหมก็นึกถึง2พาเลตนี้ที่คาราปอปปล่อยมาประมาณกลางปีที่แล้วคือเป็นโซกมาพาเลตมันก็คือคอนเซ็ปต์อะไรคล้ายกันมันก็จะมีเป็นแบบพาเลตโทนร้อนแล้วก็พาเลตโทนเย็นแต่สีมันก็จะแบบไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวมาดูพาเลตโทนร้อนค่ะก็คือจะเห็นว่าแบบพาเลตโซก็จะมีแบบเป็นโทนแบบนูทัลมากกว่าแต่พอดูไปดูมาก็จะแบบค่อนข้างคล้ายกันอะไรอย่างงี้อันนี้มีสีเหลืองเพิ่มมาอะไรอย่างงี้ก็ดูสีออกแดงมากกว่าโซจะออกส้มหน่อยแล้วก็มาดูพาเลตมาสนะคะก็จะเป็นแบบมาจะมีแค่น้ำเงินนี่ก็เป็นน้ำเงินออกแบบเขียวๆชิมเมอร์แล้วก็เขียวชิมเมอร์ใช่ไหมแล้วก็มาดูเทียบกับตัวเวทจะค่อนข้างสองอันนี้จะค่อนข้างต่างกันอันนี้จะแบบมีสีน้ำเงินแบบออกสีน้ำเงินสีเงินเยอะกว่าอันนี้แต่อันนี้จะมีแบบสีโทนน้ำตาลค่อนข้างเยอะแบบก็เหมือนจะเหมาะกับเอเวอร์ลุคมากกว่าถ้าใครแบบอยากได้แบบสีเงินแบบแค่ไม่กี่สีแบบนานๆที่จะได้แต่งก็จะแนะนำพาเลตนี้มากกว่าเพราะมันก็จะมีเสียมตาลมันจะได้ใช้บ่อยกว่าเนาะเราก็จะมาเริ่มที่ตาก่อนเลยวันนี้ก็คือซายมีคอนซีลเลอร์แล้วก็ทาพรีเมอร์ใช้ตัว Shadow Island ของ Too Faced เหมือนเดิมแล้วก็เขียนคิ้วเรียบร้อยแต่ก็คือพาเลตนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงลึกมากเพราะว่าใช้ไปในพาเลตทูทอเรียลที่แต่งเป็นไซเลนค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนแรกมาคัดเบาก่อนเลยนะจะใช้สี or whatever นะคะคือในพาเลตของคาราปอมเนี่ยปกติเขาก็จะไม่ค่อยมีกระจกมาให้อยู่แล้วจะมีแค่แบบพาเลตหลังๆที่ออกมาเมื่อกี้อันที่มีกระจกมาให้ไม่รู้พออย่างนี้หรือเปล่าเลยนะมันก็เลยเหมือนแบบยิ่งทำให้ถูกลงไปอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีกระจกคือส่วนตัวซายก็แบบมีกระจกก็แบบก็สะดวกดีเราจะไม่ต้องแบบพกกระจกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาไปเที่ยวแต่เวลาอยู่ห้องเราก็รู้สึกว่ามันก็ควรเวลาอยู่ห้องมันก็คือมีกระจกเราก็ไม่เป็นไรแต่เวลาไปเที่ยวเนี่ยมันก็จะแบบไม่ค่อยสะดวกต้องพกกระจกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบซายก็ชอบใช้กระจกเล็กๆเวลาแต่งตาแต่ว่าของคาราปอมนี่คือค่อนข้างถูแล้วก็เลยแบบแล้วคุณภาพก็คือแบบค่อนข้างดีเดี๋ยวจะเอาสีอ่านไม่ออก period
เป็นออกสีแดงส้มนะคะออกแบบแดงส้มอินแล้วก็ผ่านไว้ที่รอยตัดหลอดอันนี้ก็จะพยายามใช้ทุกสีให้ได้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวลงสีนี้แล้วก็ไลค์เป็นสีแดงออกแบบแดงแบบเบอร์รี่นะคะอันนี้ก็เป็นแบบสีแบบชิมเมอร์เราจะลงที่กลางดวงตาอันนี้คือมีสีที่เป็นชิมเมอร์นะคะแล้วข้างนี้มีน่าจะเห็นอยู่ว่าแบบมันเหลือบๆเพราะสีแดงมันค่อนข้างกลืนกลืนกันแล้วสีชิมเมอร์ใช้แบบเป็นกดๆลงไปนะคะแล้วก็ค่อยเกลี่ยๆนี่ก็เห็นว่ามันมีฟอร์เอาอันนี้คือรวมซึ่งก็ใช้ไม่ค่อยมาอะไรมันเป็นค่อนข้างเป็นปกติแต่อันนี้ก็ร่วงเยอะอยู่นิดนึงอันนี้ก็เสร็จแล้วนิดนึงยังไม่เสร็จทั้งหมดก็จะกลับมาเบสนิดนึงให้มันเท่าๆกันแล้วก็ใช้เป็นสีมาเคียโต้นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มในพาเลตลงเป็นตัว V ที่หางตาแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่สีแดงสีไลท์ก่อนลงที่หางตานะคะกำลังคิดว่าจะเอาสีเหลืองลงที่ใต้ตาด้วยเป็นสีเหลืองนะคะชื่อสี T.O. พัตตานะคะค่อยๆกดลงไปชีก็ตมันนี่กันนะคะเป็นชิมเมอร์สีทองเดี๋ยวเอาสีจะลองสีนี้ให้ดูนะคะสีชื่อเบตติ้งแล้วลองลงสีนี้ที่แบบเป็นไฮไลท์ตรงคิ้วก็จะใช้เป็นนิ้วมือลงอันนี้มันก็จะค่อนข้างแบบเนื้อมันจะค่อนข้างละเอียดแบบกับสีฟ้าคืออันนี้เนื้อมันจะละเอียดกว่าสีฟ้าจะแบบมีเม็ดกิเตอร์ใหญ่ๆแล้วก็ลองลงดูว่าจะเป็นประมาณนี้มันก็จะค่อนข้างแบบซึ่งมันก็เหมาะกับเวลาแบบไปเที่ยวไปคอนเสิร์ตไปคอนเสิร์ตไปเฟสติวัลงานดนตรีหรือแบบไปขับหรือแบบถ่ายแบบแฟนซีมีงานโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเทียมมันค่อนข้างติดทนด้วยตอนที่มันแบบแห้งเงี้ยพอมันแห้งมันจะค่อนข้างติดทนมาจะเอาออกยากนิดนึง
วิวในวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับพาเลทไซส์แนะนำว่าถ้าแบบชอบพาเลทไหนเนี่ยความจริงไม่ต้องมีทั้งคู่ก็ได้แต่แบบรู้สึกว่าแบบถ้าได้ใช้พาเลทไหนมากกว่าก็อาจจะซื้อพาเลทนั้นพาเลทนี้ก็อาจจะแบบเหมาะกับเอลเดย์ลุคแบบแต่งทุกวันมากกว่าแต่ถ้าแบบมีพาเลทโทนนี้เยอะแล้วอยากได้โทนเย็นอะไรเงี้ยก็แบบซื้อนี้มาเพิ่มก็โอเคเพราะแบบสีมันค่อนข้างมีสีแบบสีน้ำเงินสีเขียวอะไรเยอะที่แบบเหมาะกับเวลาแบบอยากแต่งลุคโทนนี้ค่อนข้างเยอะแล้วเพราะมีสีตาลมาให้ด้วยมันก็ยังแบบแต่งแบบทุกวันได้นะเอาจริงก็สำหรับพาเลทนี้ราคาก็ไม่แพงนะคะแต่เราใส่ว่าก็คุ้มค่าแล้วก็แบบใช้งานได้ดีส่วนกลิตเตอร์เนี่ยก็คือแบบอาจจะเป็นแบบคือมันเป็นสิ่งที่แบบเราอาจไม่ได้ใช้ทุกวันอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะแบบไม่รู้จะซื้อมาทำอะไรเงี้ยซึ่งปกติซาก็ซื้อมาใช้แบบเวลาแต่งแค่แต่งหน้าหรือแบบเวลาไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมีติดไว้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ซาก็จะมีแบบไม่แค่ไม่กี่สีแบบเพราะมันไม่ได้ใช้ทุกวันเนาะสำหรับแต่ถ้าสมมติกลิตเตอร์ใครอยากลองเล่นก็ใช่ว่ามันไม่แพงของคาร์ป๊อปไม่แพงแล้วก็แบบใช้ค่อนข้างโอเคแบบติดทนด้วยแล้วก็ราคาถูกแต่ก็ยังขอแนะนำนะคะขอเตือนว่าอย่าแบบใช้ที่ตาถ้าแบบไม่อยากเสียงจริงๆหรือว่านอกจากจะแบบใช้แบบถ่ายงานแล้วก็แบบเช็ดออกหลังเสร็จงานอะไรเงี้ยจะได้แบบเพื่อความปลอดภัยเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีบ๊ายบาย